นี่ก็เลือกได้ว่าหลายพื้นที่เองก็ประสบปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ17เนี่ยเปิดเรียนออนครัไซบต์วันแรกพอฝนกระหน่ำตกลงมาเมื่อวานนี้รถติดหนักมากงานเข้าเลยใช่ค่ะแล้วผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนลงพื้นที่นะคเรทั่าบที่เห็นเมื่อวานนี้ก็คือบางคนก็แจ้งหมายทันทีเลยตรงไหนมีน้ําท่วมมีน้ําขังไปตรงนั้นต้องไปนะเพแลรา้ะววก็่าปัญหาน้ําท่วมเนี่ยคนกรุงก็จะบอกว่าท่วมทีไรจะร้องเรียกหาผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับค่ะแล้วเผอิญว่าฝนตกน้ําท่วมรถติดมันมาประดังกันก่อนหน้าการเลือกตั้งพอดีอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยปัญหาที่เป็นโจทย์ท้าทายโจทย์คลาสสิกของกรุงเทพมาพอดีค่ะก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาดูว่าแต่ละคนเขามีนโยบายแก้ปัญหานี้กันยังไงนะครับเริ่มต้นที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรกันก่อนคนนี้เขาเน้นที่เรื่องของการขุดลอกคูคลองลอกท่อนะคะครับเพราะว่าการสื่อสารที่ผ่านมาคุณวิโรจน์บอกว่าจะมุ่งเน้นประเด็นวิจารณ์คุณภาพในเรื่องของการระบายน้ําเวลาฝนตกแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นว่างบของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ําท่วมนั้นถูกตัดลงบ้างล่ะงบซ่อมงบสร้างสถานีประตูบ่อสูบน้ําโดนตัดไป 5,000 กว่าล้านนะคะเหลือแค่100กว่าล้านเท่านั้นงบข้อมูลพยากรณ์อากาศและน้ำท่วมตัดไป295ล้านเหลือ68ล้านสร้างแก้มลิงก็โดนตัดไป1,400ล้านโดยประมาณเหลือเพียง96ล้านแล้วก็มีงบเรื่องของการเครื่องน้ำเครื่องสูบน้ำรถเคลื่อนที่เร็วโดนตัดไป1,000ล้านเหลือศูนย์บาทคุณวิโรจน์บอกว่าแบบนี้คือตัดหมดเลยค่ะงนบะคโครับงการก่อสร้างพื้นฐานนะคะในการลอกท่อคลองที่โดนตัดไป7,000กว่าล้านก็เหลือ521ล้านบาทคุณวิโรจน์นั้นหยิบข้อมูลเนี่ยค่ะอ้างอิงที่ระบุว่าการลอกท่อช่วงเดือนธันวาคมปี2563ถึงพฤษภาคม2564ทำได้เพียง 7.51% เท่านั้นจากความยาวของท่อทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะครับจึงต้องคำถามไว้ว่าจะไม่ให้น้ำท่วมได้ยังไงล่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยกมาันร7%เนี่ยมันไกลกับ100%มากทีเดียวนะคะแค่เจ็ดค่ะเจ็ดจากร้อยเจ็ดในร้อยนะครับถ้าเกิดท่อระบายน้ําของกรุงเทพมีความยาวรวม100กิโลเมตรลอกท่อไปได้แค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการตั้งคําถามว่าไปตัดงบตรงนู้นตรงนี้ลอกท่อก็ได้น้อยของคุณวิโรจน์เนี่ยแน่นอนแหละครับคนที่หนีไม่ได้ก็คือผู้ว่าคนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ท้าทายทีเดียวคุณวิโรจน์ว่ายังไงฮะนโยบายแล้วเขาจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้เขาเสนอนโยบายในการลงสนามผู้ว่ากทม.ครั้งนี้คุณวิโรจน์ก็อยากจะเปลี่ยนนี่แหละค่ะงบอุโมงค์ยักษ์2,000ล้านเป็นขยายท่อระบายน้ำขุดลอกท่อและคูคลองเพื่อให้น้ำรอการระบายได้เร็วขึ้นเมื่อฝนตกน้ำไม่ท่วมแยกระบบท่อน้ำฝนท่อน้ำเสียเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้มีประสิทธิภาพรวมถึงตั้งศูนย์รวมการจัดการน้ำไว้ที่เดียวหรือว่าที่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นะคะเพื่อให้ข้อมูลทันสถานการณ์ตัดสินใจทำได้รวดเร็วมีหน่วยเคลื่อนที่พร้อมลอกท่อเมื่อฝนตกระดับวิกฤตปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพิ่มระบบสำรองไฟสถานีสูบน้ำที่ต้องใช้ออโตเมติกทรานสเฟอร์นะคะเปลี่ยนเฟสไฟแล้วก็ใช้ระบบ IoT หรอควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติไม่ต้องรอไขกุญแจใครครับมาไขกุญแจไม่ได้บอกคุณวิโรจน์ไม่ได้บอกกุญแจยังไขได้อยู่ ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆอ่ะระบบมันอาจจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันอาจจะทำให้ได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วรอันนี้ก็คือเป็นไอเดียเป็นความเห็นเป็นนโยบายที่คุณวิโรจน์นำเสนอนะคะครับอีกคนนึงครับชวนคุณผู้ชมมาดูคุณวิโรจน์นี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็มีประสบการณ์ด้านการบริหารการวิศวะอะไรพวกนี้นะเช่นเดียวกับคนนี้ครับดร.เอศาสตราจารย์สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นวิศวกรนะครับดร.เอเนี่ยจะเน้นความเป็นงานช่างครับเป็นวิศวกรของตัวเองซึ่งเขาเน้นเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะคุณผู้ชมจำได้ว่าดร.เอจะพยายามโปรโมทมากว่าจะใช้ทักษะในเรื่องงานช่างองค์ความรู้วิศวกรรมศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหาจัดระเบียบต่างๆในกรุงเทพเรื่องของการจัดการปัญหาน้ำก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมดร.เอเนี่ยนำเสนอแนวคิดแก้มลิงมาตั้งแต่ต้นครับแก้มลิงอะไรแก้มลิงใต้ดินครับเขาพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกของการหาเสียงมาดูรายละเอียดกันฮะแก้มลิงของดร.เอเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทครับคือแก้มลิงใต้ดินขนาดใหญ่ใช้สำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นวงกว้างครับยกตัวอย่างพื้นที่จตุจักรหมอชิตวิภาวดีในใกล้ออฟฟิศเรานะฮะใกล้ไทย PBS จะเก็บรับน้ำเหลือรอระบายไว้ได้ถึง 100,000 ถึง 200,000 ลูกบาศก์เมตรดร.เอบอกว่าจะสร้างใต้สวนจตุจักรครับไม่ต้องเวรคืนทำได้เร็วได้ผลคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานเป็นร้อยปีครับอีกประเภทหนึ่งคือแก้มลิงขนาดเล็กครับเป็นแก้มลิงใต้ดินขนาดเล็กสร้างในซอยที่พื้นที่ต่ำสูบน้ำยังไงก็ไม่ทันฮะเก็บน้ำรอระบายได้ 1,000 ถึงหลายพันลูกบาศก์เมตรสร้างง่ายสร้างเร็วชาวบ้านไม่เดือดร้อน คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนี่พูดอย่างนี้เลยยกตัวอย่างเช่นวัดเล่งเนยยี่เคยไปไหมฮะ
ดร.เอ๋เคยไปพาสื่อมวลชนไปดูการจัดการสร้างแก้มลิงใต้วัดเล่งเนยี่เนี่ยเยาวราชใช่ไหมใช่เป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันสร้างแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูไปโชว์กันว่าเล่งเนยี่เนี่ยสร้างได้จริงนะครับทำได้และต้องทำด้วยไปฟังวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ครับลิงใต้ดินที่พักน้ำรอระบายไว้ก่อนเป็นวิธีทางเลือกที่ถูกที่สุดที่ดีที่สุดนะครับทั้งในแง่ของต้นทุนในแง่การใช้งานวัดเลี้ยงเนื้อยี่เกิดแล้วครับเพราะว่าไม่น่าเชื่อเอกชนทนไม่ได้กับการจัดการกทมซึ่งสร้างมหาน้ำท่วมซ้ำซากและเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าการทำแก้มลิงใต้ดินในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เป็นเสร็จจริงก็เป็นตัวอย่างที่ดร.เอบอกว่าไปดูแล้วพื้นที่ตรงนี้เอกชนเนี่ยเขาไม่รอแล้วล่ะเขาลองทำดูมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงตรงนี้นะคะเขาทำเองทำได้แล้วก็ใช้ได้จริงนะครับอีกคนนึงค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะคุณชัชชาติบอกว่าหลักการในการระบายน้ำของกทม.ก็คือระบายลงท่อระบายน้ำสู่คลองออกแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ต่ำต้องมีระบบปิดล้อมและใช้เครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำออก มีระบบอุโมงค์ยักษ์ในบางจุดเพื่อเป็นทางลัดช่วยพาน้ำไปถึงเจ้าพระยาให้เร็วขึ้นมีแก้มลิงในบางพื้นที่ชะลอน้ำให้เข้าสู่ระบบระบายน้ำช้าลงการแก้ปัญหาน้ำท่วมจึงต้องทำทั้งระบบตั้งแต่เส้นเลือดฝอยคือระบบท่อระบายน้ำการสูบน้ำการดูแลขยะไปจนถึงเส้นเลือดใหญ่นะคะคือระบบอุโมงค์ยักษ์การขุดคลองแล้วก็การดูแลระดับประตูระดับน้ำประตูน้ำทั้งหมดด้วยครับนโยบายถ้าจะชวนดูนโยบายของคุณชัชชาติเนี่ยเขาโชว์มาตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นนโยบายที่หลายคนบอกว่าแหมมันก็มีความละเอียดในระดับของคุณชัชชาติเลยนะครับอย่างเช่นขุดลอกท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กิโลเมตรเลยนะคุณ 3,000 กิโลเมตรต้องน่าจะเป็นพื้นที่ทั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเขาบอกว่าเชื่อมโยงเส้นเลือดฝอยกับเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยที่คุณดาวีอธิบายเมื่อสักครู่ก็พวกท่อน้ำใช่ไหมครับท่อน้ำขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าจะทำให้มีประสิทธิภาพจัดสรรงบประมาณให้มีการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลเมตรต่อปีครับคุณผู้ชมหรืออันนี้ตัวเลขน่าตกใจคุณผู้ชมquestion mark ไว้เลยหรือประมาณ150จากเส้นทางทั้งหมด 3,000 กิโลเมตรนี่แค่ครึ่งเดียวของกทม. 1,500 หมายถึงว่าหรือจะทำทั้งแค่ครึ่งเดียวแต่มันก็เป็นพันๆนะถูกป่ะใช่แล้ว 7% นี่มันเท่าไหร่ไม่ได้คิดมาตกเลขด้วยตกเลขเซ็นเซอร์สูบน้ำนะคะไม่ต้องรอขอกุญแจอย่างที่บอกแหละก็คล้ายๆกับหลักความคิดของคุณวิโรจน์ลักษณะอิสรเมื่อกี้เพราะว่าตอนนี้ใช้กุญแจไขบางทีมันอาจจะล่าช้าไปนะคะกุญแจไม่เจอนี่ยุ่งเลยฮะมีติดตั้งระบบควบคุมเพื่อส่งคำสั่งเปิดปิดเครื่องสูบน้ำเป็นการบูรณาการข้อมูลถูกไหมครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ด้วยนะค่ะคือจะใช้ออโตเมติกเลยโดยจะทยอยเปลี่ยนแล้วก็รีเริ่มในสถานีสูบน้ำทั้ง191สถานีและบ่อสูบน้ำ306แห่งของกรุงเทพครับรวมถึงนโยบายในการลดจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันทีคุณชัชชาติเสนอว่าให้ทบทวนศึกษาเตรียมแผนรับมือจัดสรรงบเร่งรัดให้ดำเนินแก้ไขจุดเสี่ยง9จุดจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมสายหลัก48จุดอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดคือปี2565ครับระยะสั้นบอกให้ลดผลกระทบการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำคูคลองนะคะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมระบบระบายน้ำชั่วคราวระหว่างปรับปรุงก่อสร้างระบบถาวรในระยะยาวค่ะขั้นตอนแรกเลยอ่ะผมว่าเอาจุดส้วมซ้ำซากก่อนเลยผมว่าเราจะมีโครงการทำก็ได้เป็นแผนที่ความเสี่ยงอ่ะนั่นจะข้อมูลพวกนี้ไม่ได้ความลับไงเราขึ้นแผนที่เลยว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงบ้างแล้วตรงไหนจะแก้อย่างไรเข้าใจว่าที่ผ่านมากทมได้ทำได้ดีหลักหนึ่งนะคือจุดใหญ่ๆเนี่ยผมว่าบรรเทาไปเยอะแต่ว่ามันเหลือจุดย่อยจุดไอ้ที่มันกระจายตัวอยู่เยอะแล้วก็เนื่องจากฝนตกจำนวนมากด้วยบางทีมันอาจจะระบายไม่ทันจริงๆมันมีผู้สมัครหลายคนที่ลงพื้นที่น้ำท่วมอย่างที่เราบอกเนี่ยเห็นกระเป๋าไหมคะปกติคุณชาติชาติเนี่ยจะทิ้งกระเป๋าเหรอใช่ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเองเขาก็จะสะพายกระเป๋านะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นสะพายกระเป๋าเองเป็นรูปหน้าของคุณชาติชาตินั่นแหละแต่ว่าเพราะว่าอะไรรู้เปล่าอาจจะเกี่ยวกันกันไหมเพราะว่าคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเมื่อวานเขาไปยื่นกกต.นะให้ไต่สวนไอ้กรณีที่เอาป้ายไวนิลผ้านี่แหละมีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำไปรีไซเคิลกระเป๋าหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์ชัชชาติชอบแขวนเดินไปเดินมาที่ไหนหรือไปทำผ้ากันเปื้อนมันจะเข้าข่ายการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นไปเลือกตั้งหรือเปล่าแต่พอคุณศรีสุวรรณไปยื่นเนี่ยทีมของอาจารย์ชัชชาติออกมาบอกเลยนะว่าไม่กังวลมันเป็นการรียูสเอาไปใช้เองแล้วก็เป็นการช่วยต่อต้านสภาวะโลกร้อนแถมยังขอบคุณด้วยนะว่าช่วยมาหาเสียงโค้งสุดท้ายให้ด้วยโอ้ตายมันเป็นกระแสขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามจะเน้นเรื่องอะไรนะธรรมชาตินะครับใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ามีการบอกว่าช่วยต่อต้านสภาวะโลกร้อนด้วยนะอีกบทบาทหนึ่งของคุณศรีสุวรรณนี่เขาเป็นอะไรนะมูลนิธิต่อต้านสภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับ
แม่ก็ตอบโต้กันไปไม่เป็นไรคุณศรีสุวรรณไปยื่นร้องเรียนแล้วถูกไหมครับค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับไปดูอีกคนนึงดีกว่านาวาคุณสิทธาธิวารีนาวากาตรีนะครับคุณสิทธาเนี่ยมั่นใจว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องไม่ใช้งบประมาณเพิ่มซึ่งที่ผ่านมามีการแถลงนโยบายไปแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงปลายๆประมาณวันศุกร์ผมไปคุยกับคุณสีทามาเขาโชว์วิสัยทัศน์ในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณหลายๆเรื่องคุณสีทามั่นใจว่าสามารถทำได้โดยที่แทบจะไม่ต้องแตะต้องงบประมาณของแผ่นดินเลยนะครับอาจจะใช้วิธีการร่วมมือกับภาคเอกชนอะไรต่างๆเหล่านี้นโยบายเป็นยังไงฮะทดสอบระบบระบายน้ำตั้งแต่สัปดาห์แรกนี่นโยบายคุณสีทาซึ่งน้ำท่วมในกรุงเทพมาจาก3ที่คือน้ำฝนน้ำเหนือและน้ำหนุนคุณสิทธาบอกต้องพร่องน้ำออกก่อนฝนจะตกคือคุณรีบระบายของเก่าออกให้หมดก่อนที่ของใหม่มันจะมาว่ากันอย่างนั้นนะครับต้องพร่องน้ำหรือปล่อยน้ำในคลองหรือลดระดับลงให้ต่ำกว่าท่อระบายน้ำเพียง 0.5 ถึง 1 เมตรเมื่อประเมินได้ว่าฝนจะตกก็สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้น้ำก็จะไปรอระบายอยู่ในคลองครับคลองในกรุงเทพนี่แทบทั้งหมดมีประตูระบายน้ำอยู่แล้วมีสถานีสูบน้ำที่มีกำลังสูงมากอยู่แล้วครับคุณสิทธาว่าอย่างนั้นมีเรื่องของการทำงานควบคู่กับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการพยากรณ์ที่แม่นยำเพียงบริหารจัดการไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มมากนะคะคุณสิทธาบอกไว้แบบนี้แต่ว่าทำให้งบประมาณของกทม.ที่ลงทุนไปแล้วหลายแสนล้านบาทนั้นกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากเดิมเพียง 60% เชื่อว่าสามารถเพิ่มได้ถึง 90% ได้เป็นอย่างน้อยนะคะถ้าเกิดมีการผลักดันเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าต้องสูบน้ำออกจากคลองในแต่ละแห่งให้หมดเพื่อทดสอบระบบครับส่วนลอกท่อระบายน้ำอาจจะต้องทำให้เสร็จเพื่อให้น้ำระบายลงคลองได้จริงเพราะหากว่ามีท่อบางส่วนอุดตันเพียงไม่กี่เมตรก็เปล่าประโยชน์น้ำไม่สามารถที่จะระบายไปลงคลองได้นะคะคุณสิทธาบอกว่าถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยฤดูฝนนี้สามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมได้ทันทีฝนตกที่ไหนก็มีการพร่องน้ำออกจากพื้นที่รอไว้ในน้ำในน้ำนะคะก็ท่วมจะรอไประบายในคลองไม่มารอระบายอยู่ในเข่าตะตุ่มของประชาชนอีกต่อไปถ้าเป็นผมเข้าไปเป็นผู้ว่าในครั้งนี้ผมคอมมิตเลยผมสัญญาเลยว่าผมจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ทันทีและดีขึ้นกว่าเดิม 50% จากการบริหารจัดการไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณขนาดใหญ่ลงไปทำโครงการเลยวิธีง่ายๆแล้วก็ลอจิกแล้วผมก็เปิดเผยเพราะยังไม่มีใครพูดถึงถ้าคุณเอาไปใช้ก็ยินดีแต่คนก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราทำคือจะไปเสนอทำเครื่องสูบน้ำบ้างทำโครงการหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งก็จะไปทำเขื่อนทำอะไรในในพื้นที่เยอะๆผมบอกว่าไม่ต้องทำครับเรามีคลองอยู่ 2,000 กิโลในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคลองระบายน้ำที่ใช้การได้ก็คืออาจจะเป็นไอเดียที่แบบคุณชาบอกไม่มีกั๊กหรอกใครจะไปใช้ก็ได้ถ้าเป็นผู้ว่าแล้วก็มั่นใจว่าข้อเสนอของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงก็หลายๆข้อเสนอหลายๆนโยบายเหล่านี้เวลาที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่าคนที่ติดตามข่าวสารการเมืองได้รับชมรับทราบก็จะตั้งคำถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำอะไรกันผู้ว่าราชการคนก่อนทำอะไรแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไรมาคุณผู้ชมถึงคิวบิ๊กวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับอดีตผู้ว่าราชการคนล่าสุดบิ๊กวินเนี่ยเคยบอกไว้แบบนี้ฮะบอกว่ากรุงเทพกับน้ำท่วมเนี่ยมันคู่กันมันเป็นของคู่กันเพราะว่าเวลาไหนที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของกรุงเทพปัญหาน้ำท่วมมันก็มาแหละครับสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยเช่นมีประชากรมากขึ้นพื้นที่สีเขียวที่สามารถดูดซับน้ำได้ก็เปลี่ยนเป็นคอนกรีตขยะอุดตันท่อระบายน้ำและดินซุดจากการก่อสร้างทำให้หลายพื้นที่ยุบตัวลงกลายเป็นแอ่งกระทะไม่สามารถระบายน้ำเองได้นโยบายที่พลตำรวจเอกอัศวินประกาศชัดเจนคือการสานต่องานเดิมที่เคยทำไว้ครับทำอะไรมาบ้างผมจะอธิบายให้ฟังนับตั้งแต่ปี2559พลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าเขาเข้ามาเป็นผู้ว่าเนี่ยได้วางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาด้วยวิศวกรรมโครงสร้างและทางธรรมชาติอันนี้ก็หนึ่งแล้วนะครับสามารถลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมจาก24จุดเหลือ9จุดดำเนินการป้องกันน้ำท่วมด้วยแนวคิดพัฒนาของใหม่ใส่ใจของเดิมเพิ่มเติมให้สมบูรณ์สามารถครอบคลุมปัญหาได้ทุกมิติทั้งการสร้างระบบระบายน้ำระบบเก็บน้ำซ่อมแซมระบบสูบน้ำทำให้ระยะเวลาที่น้ำท่วมน้ำขังลดลงชัดเจนนี่คือความมั่นใจของบิ๊กวินพลตุเรกอัศวินขวัญเมืองที่หาเสียงด้วยแนวคิดขอสานงานต่อนะครับพฤษภาคมกว่าจะประกาศก็มิถุนาหน้าฝนพอดีเลยจุดน้ำท่วมซ้ำซากที่มันยังค้างอยู่มันมี24ใช่ไหมทำไปแล้ว15เลย9จุดตรงเนี้ยจะต้องทำเป็นสิ่งแรกเลยค่ะคิดแบบแผนไหมคะว่าจะลุยตรงพื้นที่ไหนก่อนหรือว่าแบบ
ย่านไหน9จุดก่อนเหรอที่มันค้างอยู่ทั้งหมด24ใช่ไหมเรากำจัดไปได้15แล้วเหลือ9ไอ้9จุดตรงนี้ต้องทำเลยต้องทำทันทีค่ะก็เลยทำยากไหมคะหรือว่าแผนมันจะอยู่ประมาณกี่เดือนกว่าจะแบบโอเคได้คือเราเริ่มคือเราไม่ใช่เราชกมวยสากลไม่ได้ชกมวยไทยไม่ต้องไหว้ครูมาขึ้นเวทีชกได้เลยประมาณว่าเคยทำมาแล้วฮะทำต่อได้เลยก็แล้วแต่คุณผู้ชมผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแหละครับว่าจะพิจารณาให้คะแนนตัดเกรดผลงานการบ้านที่ผ่านมาของพลตำรวจเอกอัศวินไว้ระดับที่เท่าไหร่หรือคุณอาจจะเลือกนโยบายอื่นมาลองบ้างก็แล้วแต่คุณผู้ชมผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับน้ำท่วมมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เพิ่งสดๆร้อนๆไงก็เป็นนโยบายที่คุณผู้ชมอาจจะมีโอกาสได้ศึกษาแล้วตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะ คนสุดท้ายที่นำมาฝากคือคุณสกลทีพัทยกุลค่ะคุณสกลทีบอกว่าเอาแผนขุดลอกคูคลองระบายน้ำมาดูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องเร่งจัดการแล้วก็หางบมาทำตรงนี้เพิ่มเติมเปลี่ยนการลอกท่อ80-90% ของท่อกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าเป็นแบบเก่าก็จะต้องไปเปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็ทยอยทำเพราะว่าระยะทางมันหลายพันกิโลเมตรค่ะเนี่ยผมคิดว่าต้องดูในเรื่องของการเปลี่ยนการลอกท่อเพราะเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราให้เอกชนทำทีนี้ในเรื่องของปัญหาของการทำเป็น e-building เนี่ยมันทำให้คนที่มาฟันราคาต่ำๆเนี่ยถึงเวลาเราทำงานไม่ไหวเราต้องทิ้งงานไปจะต้องมีการพิจารณาอาจจะเปลี่ยนกลับไปให้กับกรมราชทัณฑ์ได้ทำเหมือนเดิมอาจจะราคาแพงหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีเดียวไม่มีทีมงานซึ่งผมว่าส่วนนั้นเนี่ยมันจะได้ตัวประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดีกว่าก็เป็นความคิดเห็นนะของผู้สมัครในแต่ละคนที่แต่ละคนเขาก็มีแนวนโยบายที่คิดว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขามองเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้คุณผู้ชมก็ลองไปติดตามแล้วก็ลองศึกษาดูนะคะว่านโยบายของใครที่คิดว่าที่เขาเสนอมาเนี่ยคนไหนจะทำได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะการเบอร์ที่ใช่เลือกคนที่ชอบกันนะครับเพียงแต่ว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมปัญหาของเมืองในแต่ละด้านเนี่ยหนีไม่พ้นต้องใช้งบประมาณครับคุณผู้ชมปัญหาน้ำท่วมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณประจักษ์ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าทุ่มงบไปเยอะคุณผู้ชมมีคำตอบในใจสามารถพิจารณาเองได้ว่างบประมาณที่ทุ่มไปในแต่ละปีมันแก้ได้จริงช่วยให้วิกฤตมันผ่อนคลายคลี่คลายลงได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าคุณ